นิสักคิยาปาจิตตีโกศิยวัคสิกขาบทที่8ว่าด้วยการรับทองเงินเรื่องพระอุปนันทะสากยะบุตรโดยสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเวลุวัน อันเป็นสถานที่พระราชทานเหยื่อแก่กระแตเขตพระนครราชครึครั้งนั้นท่านพระอุปนันทะสากยาบุตรเป็นกุลุป,ปกะของสกุลหนึ่งรับพัตตาหารอยู่เป็นประจำของเคี้ยวของฉันอันใดที่เกิดขึ้นในสกุลนั้นเขาย่อมแบ่งส่วนไว้ถวายท่านพระอุปนันทะสากยาบุตร เย็นวันหนึ่งในสกุลนั้นมีเนื้อเกิดขึ้นเขาจึงแบ่งส่วนเนื้อนั้นไว้ถวายท่านพระอุปะนันทะสักยะบุตรเด็กของสกุลนั้นตื่นขึ้นในเวลาเช้ามืดร้องอ้อนวอนว่าจงให้เนื้อแก่ข้าพาเจ้าบุรุษผู้เป็นสามีจึงสั่งภรรยาว่า จงให้ส่วนของพระแก่เด็กเราจัดซื้อของอื่นถวายท่านครั้นแล้วเวลาเช้าท่านอุปะนันทาสากยาบุตรนุ่งอันตราวาสกแล้วถือบาทจีวรเข้าไปสู่สกุลนั้นแล้วนั่งบนอาสนะที่เขาจัดถวายท่านใดบุรุษนั้นเข้าไปหาท่านพระอุปะนันทาสากยะบุตร กราบแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งได้กราบเรียนว่าท่านเจ้าค่าเมื่อเย็นวันนี้มีเนื้อเกิดขึ้นผมได้เก็บไว้ถวายพระคุณเจ้าส่วนหนึ่งจากนั้นเด็กคนนี้ตื่นขึ้นแต่เช้ามืดร้องอ้อนวอนว่าจงให้เนื้อแก่ข้าพเจ้าผมจึงได้ให้เนื้อส่วนของพระคุณเจ้าแก่เด็กพระคุณเจ้าจะให้ผมจัดหาอะไรมาถวาย ด้วยรัพก์กหาปณะ,ะหนึ่งขอรับท่านพระอุปนันทะสา,ากยาบุตรถามว่าเธอบริจาครัพก์กหาปณะ,ะหนึ่งแก่เราแล้วหรือขอรับผมบริจาคแล้วเธอจงให้กหาปณะนั้นแหละแก่เรารบุบรุษนั้นได้ถวายกหาปณะแก่ท่านพระอุปะน,ะนันทะสา,ากยาบุตรในทันใดนั้นเอง แล้วเพ่งโทษติเตียนพนธนาว่าพระสมณะเชื้อสายพระสกยะบุตรเหล่านี้รับปรูปียะเหมือนพวกเราภิกษุทั้งหลายได้ยินบุรุษนั้นเพ่งโทษติเตียนพนธนาอยู่บรรดาภิกษุที่เป็นผู้มักน้อยสันโดษมีความละอายมีความรังเกียจ ผู้ใคร่ต่อสิกขาต่างก็เพ่งโทษติเตียนพูนธนาว่าฉะไหนท่านพระอุปนันทศาคกยบุตรจึงได้รับรูปิยะเล่าแล้วกราบทูลเรื่องนั้นแด,พพพดนน่พระผู้มีพระภาคประชุมสงฆ์ทรงสอบถามลำดับนั้นพระผู้มีพระภาค รับสั่งให้ประชุมภิกษุสงฆ์ในเพราะเหตุเป็นเขาหมูลนั้นในเพราะเหตุแรกเกิดนั้นแล้วทรงสอบถามภิกษุรูปนั้นว่าดูกระ,ระอุปนันทะข่าว่าเธอรับรูปิยะจริงหรือท่านพระอุปนันทะสักยบุตรทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าค่ะ ทรงติเตียนพระผู้มีพระภาคพ,พุทธเจ้าทรงติเตียนว่าดูกระโมคาบุรุษการกระทำของเธอนั่นไม่เหมาะไม่สมไม่ควรไม่ใช่กิจของสมณนะใช้ไม่ได้ไม่ควรทำฉะนันเธอจึงได้รับรูปิยะเล่า การกระทำของเธอนั 0, <ST AT US bitcoin> ่นไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใสหรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแล้วโดยที่แท้การกระทำของเธอนั่นเป็นไปเพื่อความไม่เลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใสและเพื่อความเป็นอย่างอื่น ของชนบางพวกที่เลื่อมใสแล้วทรงบัญญัติสิกขาบทพระผู้มีพระภาคทรงติเตียนพระฉับพ,พักีโดยอเนกปริยายดังนี้แล้วตรัสโทษแห่งความเป็นคนเลี้ยงยากความเป็นคนบำรุงยากความเป็นคนมักมากความเป็นคนไม่สันโดษ ความคลุกคลีความเกียดคร้านตรัสคุณแห่งความเป็นคนเลี้ยงง่ายความเป็นคนบำรุงง่ายความมักน้อยความสันโดษความขัดเกลาความกำจัดอาการที่น่าเลื่อมใสการไม่สะสมการปรารบความเพียรโดยอเนกปริยาย ทรงกระทำธรรมมีกถาที่สมควรแก่เรื่องนั้นที่เหมาะสมแก่เรื่องนั้นแก่ภิกษุทั้งหลายแล้วรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าดูระราภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นแหลเราจักบัญญัติสิกขาบทแก่ภิกษุทั้งหลายอาศัยอำนาจประโยชน์สิบประการคือ เพื่อความรับว่าดีแห่งสงฆ์หนึ่งเพื่อความสำราญแห่งสงฆ์หนึ่งเพื่อค่มบุคคลผู้เกอ้อยา่าหนึ่งเพื่ออยู่สำราญแห่งภิกษุผู้มีศีลเป็นที่รักหนึ่งเพื่อป้องกันอาสวะอันจะบังเกิดในปัจจุบันหนึ่งเพื่อกําจัดอาสวะ อันจักบังเกิดในอนาคตหนึ่งเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใสหนึ่งเพื่อความเลื่อมใสย,ยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแล้วหนึ่งเพื่อความตั้งมั่นแห่งพระสัตธรรมหนึ่งเพื่อถือตามพระวินัยหนึ่ง ดูกรารภิกษุทั้งหลายก็แลพวกเธอพึงยกสิขาบทนี้ขึ้นแสดงอย่างนี้ว่าดังนี้พระบัญญัติอันหนึ่งภิกษุใดรับก็ดีให้รับก็ดีซึ่งทองเงินหรือยินดีทองเงิน อันเขาเก็บไว้ให้เป็นนิสักคิยาปาจิตตีเรื่องพระอุปานันทานศักยบุตรจบจบนิสักคิยาปาจิตตีโกศิยวักสิกขาบทที่แปด